ีครับผมพลายพลเป็นพี่ชายของพราวน้องผมเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นหัวใจดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการอ่อนแรงตามอาการนะครับงั้นผมขอให้ส่งน้องสาวผมกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพตอนนี้เลยคือผมไม่ได้จะบอกว่าโรงพยาบาลที่นู่นไม่ดีแต่ที่นี่มีหมอที่รักษาตัวพราวตั้งแต่เด็กเขาจะรู้อาการของพราวดีพริมพี่ฝากขอโทษเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยยังไงแล้วสุขภาพของคุณพราวก็สำคัญที่สุดครับผมจะจัดการส่งตัวคุณพราวกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดเลยนะครับพราวไม่กลับค่ะพราวอย่าดื้อได้ไหมเราก็รู้ว่าการเราตอนนี้มันวิกฤตอย่ามาปิดพี่คุยกับลุงหมอแล้วพราวรู้นะว่าพี่พลเป็นห่วงพราวแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะพี่พลที่พราวได้ออกมาเห็นโลกภายนอกเท้าเหยียบทะเลนอนบนทรายชีวิตพราวจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะพี่พลพราวขอนะพี่พลอย่าบังคับพราวเลยนะพราวสัญญาว่าพราวจะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดจริงๆพี่พลตามใจพราวก่อนที่จะไม่มีโอกาสเถอะนะโอเคดูแลตัวเองด้วยนะสัญญานะเดี๋ยวพี่เสร็จงานจะรีบตามไปขอบคุณมากนะพี่พลคุณพราวน่าจะนอนพักที่โรงพยาบาลสักวันสองวันนะครับผมเป็นห่วงพราวจะอยู่ที่ไหนพราวก็ต้องกินยาเป็นกำกำเหมือนกันแหละค่ะคุณพราวนี่มองโลกในแง่บวกมากเลยนะครับทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆได้รับพลังบวกไปด้วยนี่ขนาดไม่สบายอยู่นะครับเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผมว่าเราดินเนอร์ริมชายหาดกันดีกว่าผมให้คนเตรียมมาให้หมดแล้วนะครับคุณพราวครับดูนี่นะครับไม่มีอะไรนะครับนี่ครับสำหรับคุณพราวสุดยอดค่ะขอบคุณนะคะคุณพราวครับอยู่ที่นี่นานๆนะครับค่ะก็ที่นี่ก็อากาศดีแล้วอีกอย่างพราวจะได้ออกไปดูวิถีชุมชนเอาไว้มาทำงานหรือไม่ก็พวกของดีของที่นี่แลนด์มาร์คของที่นี่อะไรแบบนี้ค่ะเอาอย่างนี้ดีไหมครับพรุ่งนี้ผมจะพาคุณพราวนั่งเรือยอชท์ชมรอบเกาะคุณพราวจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยด้วยเรือยอชท์เลยเหรอคะครับดีจังเลยค่ะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพราวต้องเตรียมกล้องไปด้วยแล้วเสียดายที่แบบวันนี้พราวไม่ได้เอาไปไม่เป็นไรเลยครับเรายังมีเวลาอีกมากครับสุขภาพคุณพราวสำคัญที่สุดขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีมากๆครับเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูให้ดีกว่านะครับพี่ภูเขาดูสนใจพี่พราวมากเลยนะคะไม่หรอกมั้งพิมเขาก็ดูเป็นบุคลิกของเขานะที่จะดูแลเอาใจใส่ทุกคนนะค่ะแต่ก็ไม่เหมือนกับที่สนใจพี่พราวพิมพ์ดูออกแต่พี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะพิมพ์รู้ค่ะแต่พี่พราวก็ยอมรับใช่ไหมคะว่า
พี่ภูเขาเป็นคนน่ารักฉลาดแล้วก็น่าสนใจใช่แต่ว่ายังไงเขาก็ไม่ใช่สเปคพี่เลยแล้วอีกอย่างอะพี่ก็รู้ว่าพิมคิดยังไงกับเขาไม่ต้องห่วงหน้าแต่ใครอยู่ใกล้พี่พราวอะก็หลงรักพี่พราวด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่เหมือนพิมเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยทุกการปฏิสัมพันธ์กับคุณวิภูพิมจะต้องอยู่ด้วยตลอดโอเคไหมพี่นะแต่พี่ว่านะคุณวิภูเขาดูเป็นผู้ชายพิมนิยมอะระวังเหนื่อยนะพี่พราวเรื่องนั้นอะพิมมีวิธีจัดการได้แน่นอนแต่แค่อยากให้พี่พราวรู้ไว้ว่าคนเนี้ยพิมขอโอเคคะเกาะข้างหลังตรงนู้นชื่อเกาะอะไรหรอคะไกลๆนู่นเลยเหรอครับใช่ค่ะเกาะมุกดำครับเกาะมุกดำครับเขาเพิ่งได้ยินในข่าวค่ะว่าธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆเราเข้าไปดูได้ไหมคะไม่ได้หรอครับคือไม่มีใครเข้าไปได้ครับทำไมล่ะคะเจ้าของไม่ให้เข้าไปหรอก็ใช่ครับเป็นเกาะส่วนตัวด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงชาวบ้านแถวนี้ครับเขาลือกันว่ามันเป็นเกาะอาถรรพ์ครับยังไงเหรอคะก็แบบสำเนียงเบอร์มิวด้าครับถ้าใครเข้าไปแล้วจะไม่สามารถออกมาได้คือผมเคยได้ยินมานะว่ามีคนแอบเข้าไปครับแล้วก็หายสาบสูญไปเลยพี่ภูอย่ามาอำพิมพ์เลยค่ะตำนานเยอะไปไหมคะเกาะเนี้ยไม่ได้อำครับที่พูดจริงเจ้าควรจบเรื่องนี้สักทีตกลงคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยเจ้ารู้ดีที่สุดว่าข้าเป็นใครแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ